ข็มเปิดม่านสิครับอย่าเปิดอย่าเข้ามานี่มันเกิดอะไรขึ้นคะผู้ใหญ่ทำไมห้องถึงมีสภาพเป็นแบบนี้คะอย่ามายุ่งกับฉันออกไปผมว่าเรากลับไปก่อนดีกว่าครับตอนนี้คุณใหญ่ยังไม่พร้อมจะคุยกับเราครับคุณใหญ่คะคุณใหญ่มีปัญหาอะไรบอกว่าได้นะคะเผื่อว่าจะช่วยได้แล้วมือของคุณใหญ่ก็เป็นแผลมีเลือดออกด้วยให้ว่าทำแผลให้นะคะอย่ามายุ่งกับฉันจะช่วยฉันไม่ได้หรอกมีใครช่วยฉันได้ทั้งนั้นออกไปออกไปให้หมดอย่าเข้ามาใกล้ฉันไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่คุณใหญ่จะลุกขึ้นมาผีเขาออกไปคนอะไรโมโหร้ายขนาดนี้ผมว่าเราไล่ออกจากรีสอร์ทของเราดีกว่าครับก่อนที่ออกมาอารวาสทำร้ายแขกคนอื่นเขาตัวอันตรายแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับคุณว่ารีบโทรเรียกตำรวจมันลากไปเลยดีกว่าครับเข็มว่าเขาคงไม่ทำร้ายคนอื่นหรอกค่ะเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่ถ้าจะทำร้ายเขาคงทำร้ายตัวเองมากกว่าจะปล่อยให้พักที่รีสอร์ทของเราจริงๆหรือครับคุณว่าลุงขาบกับเข็มต้องคอยจับตาเขาไว้อย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยรีบบอกว่าทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะรอปรึกษากับคุณลุงดูว่าจะทำยังไงกับคุณใหญ่ต่อไปดีหมอภูไม่ต้องหรอกครับนั่งตามสบายดีกว่าเชิญนั่งค่ะทำไมไม่โทรมาบอกก่อนว่าจะมาความจริงผมมาทำธุระที่กรุงเทพหลายวันแล้วแต่เมื่อคืนไม่มีโอกาสมาร่วมงานวันเกิดของคุณเช้านี้ก่อนกลับรีสอร์ทก็เลยแวะเอาของขวัญมาให้สุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณมากค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเลยอ่ะเธอออกไปก่อนนะฉันขอคุยกับเพื่อนกลับเป็นการส่วนตัวหน่อยลืมแนะนำไปค่ะนี่ละเวงเมียของไกรกูลูกชายคนเล็กของฉันนะคะไกรกูลแต่งงานเมื่อไหร่ไม่เห็นส่งข่าวให้ผมทราบเลยไม่ได้ตกไม่ได้แต่งอะไรหรอกค่ะไกลกูลน่ะเขาพาเขามาอยู่ด้วยเฉยๆก็เขามาอยู่ได้สัก 4-5 เดือนแล้วล่ะค่ะนิสัยก็ใช้ได้ดูแลเอาใจใส่ฉันดีเสียอย่างเดียวชาติตระกูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเธอออกไปได้แล้วถ้ามีอะไรฉันจะเรียกค่ะคุณท่านให้ผมตรวจดูอาการหน่อยไหมครับท่าทางก็ไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่ต้องหรอกค่ะหมอภูฉันรู้ตัวว่าเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอุภายุกับไกรกูลหายตัวไปค่ะฉันยังตามพวกเขาไม่ได้เลยค่ะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นไงกันแน่แค่ฟังจากเราเองเล่าว่าอุภายุกับไกรกูลทะเลาะกันใหญ่โตไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน
ฉันเองก็เหมือนจะยุ่งรับแขกที่มาในงานวันเกิดฉันฉันต้องหัวใจยังไงก็ไม่รู้คำอภูกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับเขาทั้งสองคนนะคะทำใจดีๆไว้นะครับอย่าคิดมากเดี๋ยวจะยิ่งเครียดขึ้นไปใหญ่แต่ฉันเป็นห่วงลูกๆมากเลยค่ะหมอภูจนป่านนี้แหละฉันติดต่อใครไม่ได้เลยสักคนมันผิดวิสัยจริงๆนะคะถ้าว่าคืนนี้ยังติดต่อสองคนนั้นไม่ได้ผมว่าเราควรจะแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการหายตัวไปทั้งคุณวายุและคุณไก่กูลมันดูแปลกๆพิกลคุณท่านแกไม่อยากจะให้แจ้งความนะคะกลัวเป็นข่าวแล้วก็ทบกับงานที่บริษัทแล้วเราเองก็กลัวคุณท่านจะเครียดมากขึ้นจนอาการทรุดหนักไปมากกว่านี้ด้วยค่ะครับถ้างั้นเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณธราอาการยังไม่ดีขึ้นรีบโทรบอกผมนะครับยังไงผมจะรีบลงมาดูแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจด้วยผมกับคุณธราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานมีอะไรช่วยได้ผมยินดีขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอผมไปนะครับว่าแล้วว่าพี่ขวัญยังอยู่ที่นี่หายไปไหนแต่เช้าเลยนะแก้วแก้วก็ไปขี่ม้ากับรู้ว่าเหมือนเดิมมาแหละไม่ได้หนีไปเที่ยวที่ไหนหรอกครับนี่แก้วมาจ้องหน้าพี่ทำไมจริงๆพี่ขวัญก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำไมไม่มีแฟนกับเขาสักทีจะได้มีคนมาช่วยทำงานไม่ต้องมาตากแดดที่ผิวมันเสียอย่างเงี้ยทำเป็นปากดีถ้าพี่มีแฟนขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะยอมเหรอเห็นไล่ตะเพิดออกจากไร่ไปกี่คนแล้วล่ะก็แก้วมีพี่สาวกับเขาอยู่คนเดียวจะไม่ห่วงได้ไงนะครับใครมาจีบพี่ขวัญนะแก้วก็ต้องสแกนให้ละเอียดยิบเลยขอบใจยามีอะไรกินบ้างเนี่ยพี่ขวัญแก้วหิวละไปพี่เตรียมของไว้ข้างบนไปเดินไม่โทร
ักว่ามาหาที่นี่ทำไมผมนั่นแหละนักว่ามาที่นี่ก็วิทูโทรมาหาว่าตอนนี้ว่ากำลังแอบดูคุณกำลังยุ่งอยู่แล้วว่าก็เลยไม่ได้รับแต่เพราะว่าโทรกับวิทูก็ปิดเครื่องอีกอะแล้วสักแป๊บนึงวิทูก็ส่งข้อความมาให้ว่ามาหาที่นี่แต่ลูกหยีเป็นคนเอามือถือพี่วิทูโทรหาพี่ว่าเองละค่ะแต่พี่ว่ากดตัดสายทิ้งลูกหยีก็เลยส่งข้อความบอกให้พี่ว่ามาที่นี่แทนลูกหยีกับพี่วิทูกำลังจะแต่งงานกันค่ะว่าไม่รู้ว่าคุณใหญ่เป็นใครเจอเรื่องเดียวไร